เทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CPSC IMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณตั้งสวัสดีครับคุณแพนครับครับเซตวันนี้เปิดมาเร้าใจจริงๆนะครับขึ้นมาแรงทีเดียวหลังจากที่สัปดาห์นี้เนี่ยหลายคนคาดว่าจะติดตามเรื่องของเฟดแต่ว่าการประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ถือว่าทิศทางออกมาค่อนข้างจะดีนะครับหลายคนอาจจะคลายกังวลไปได้น่าจะเพียงพอต่อการทำให้เซตยืนระยะต่อไปได้ไหมครับก็จริงๆผมต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับก็พอวันนี้ต้องบอกเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยเนาะพอจำนวนผู้ติดเชื้อลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย7วันเลยดีกว่าครับก็ทำให้คนหันมามองว่าเอ๊ะอาจจะมีการมาแบบเปิดประเทศหรือเปล่าหรือว่ามีมาตรการผ่อนคลายต่างๆออกมาจากภาครัฐอีกหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้กลุ่มตัว domestic play สามารถพยุงตลาดขึ้นมาได้แล้วก็ปรับขึ้นมาแบบบวกมา 17-18% เลยทำน่าจะสามารถต่อเนื่องได้ไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์มากกว่าครับก่อนที่จะมีการประชุมของทางแจ็คสันโฮครับผมค่ะสถานการณ์การที่จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดน้อยลงแบบนี้เนี่ยนะคะพอจะทำให้นักลงทุนเบาใจแล้วก็กลับมาซื้อหุ้นในกลุ่ม Reopening Play เราสามารถตามต่อได้ไหมคะก็จริงๆผมมองว่ากลุ่ม Reopening Play ยังมีบางตัวหรือว่าบางตัวที่ยังแลกขาดอยู่นะครับยังราคายังขึ้นมาไม่มากครับจะทำให้ยังมีโอกาสที่นักลงทุนจะสามารถเข้าไปเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Reopening Play ได้อยู่เหมือนกันครับพี่แพนครับครับพอภาพแบบนี้ออกมาเนี่ยทิศทางกลุ่มนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับอย่างเห็นหลายๆตัวในกลุ่มนี้นะฮะ AOT หรือว่ามิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ราคาขึ้นมาต่อเนื่องเลยน่าจะเป็นระยะยาวหรือว่าระยะกลางไหมครับเทียบกับสถานการณ์จริงณตอนนี้ฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวมุมมองของผมนะผมมองว่าถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อในที่ปรับตัวลงมาเหลือแบบ 17,000 กว่าคนในช่วงนี้ครับอาจจะมองว่าเป็นแค่การเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่าเพราะว่าเราขอติดตามตัวผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกนิดนึงครับดูอีกสักวัน2วันก็ยังดีว่าเอ๊ะถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันทรงตัวหรือว่ามันลดลงไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอเคมันมีโอกาสไปต่อได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อเกิดเร่งตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมมองว่าการกินกำไรในหุ้นกลุ่ม Reopening Play อาจจะเป็นแค่การกินกำไรระยะสั้นๆมากกว่าครับผมค่ะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะคะที่ตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นมาสีเขียวสดใสเราควรจะวางแผนการลงทุนยังไงดีคะโอเคจริงๆผมมองว่ากรอบเซ็ตในสัปดาห์นี้นะครับผมมองว่ากรอบเซ็ตเนี่ยจะอยู่แถวๆ1545แล้วก็แนวกรอบด้านบนเนี่ยจะอยู่ประมาณ1575นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นการเลือกเล่นในช่วงนี้ผมมองว่าเป็นการselective buy มากกว่าแต่ว่าผมเข้าใจแหละว่าเราคงต้องเลือกเล่นหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนำตลาดไปก่อนแต่ว่าเราเน้นถึงการเก็งกำไรไปก่อนมากกว่าครับผมคุณแพนครับครับภาพตลาดออกมาเป็นแบบนี้แล้วการกะเกงระยะสั้นแบบนี้กับปลายสัปดาห์ที่ต้องรอการประชุมเฟดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงบ้างครับระหว่างการลงทุนระยะสั้นกับระยะกลางที่ต้องติดตามข่าวสารตรงนี้ฮะโอเคจริงๆต้องบอกว่าสำหรับณตอนนี้ที่ต้องติดการข่าวสารผมมองว่ากลยุทธ์ของตอนนี้นะครับผมมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะรีบผีผามเข้าไป fully invest เนาะผมมองว่าการที่เรามีหุ้นประมาณแบบ 60% ของพอร์ตเนี่ยอาจจะเพียงพอแล้วเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจหรอกว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจะเป็นยังไงแล้วก็การประชุมของเฟดการประชุมของแจ็คสันโฮเนี่ยที่ในวันสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะต้องบอกว่าการมีหุ้นแค่ 60% ของพอร์ตอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมอยู่แล้วก็การเก็งกำไรณตอนนี้นะครับผมมองว่าถ้าเลือกเป็นหุ้น selective รายตัวจริงๆเนี่ยผมมองว่าหุ้น domestic play เนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่ารวมไปถึงอาจจะผสมผสานหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น defensive play ที่มี growth เข้ามาอยู่ในพอร์ตได้ด้วยเหมือนกันครับผมค่ะถ้าหากว่าเราจะให้ช่วยเลือก top pick ให้กับเราล่ะคะยังสามารถที่จะหาหุ้นที่ราคายังพอสมเหตุสมผลพอที่จะสร้างกำไรได้มี top pick ตัวไหนให้เราเลือกบ้างคะโอเคจริงๆวันนี้ผมขอให้ท็อปิกมา2ตัวแล้วกันนะครับก็ตัวแรกเนี่ยผมเลือกเป็นตัว CPSC ขึ้นมาก่อนนะครับ CPSC เนี่ยก็เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าแหละแต่ว่าผมเลือกโรงไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมไม่เลือก Domestic Play ขึ้นมาเป็นตัวแรกล่ะผมเลือก CPSC ขึ้นมาเพราะว่าโอเคมันเป็นได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไฟจะเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของ Defensive เนี่ยมันป้องกันด้วยถ้าเกิดว่าเกิดตลาดเหวี่ยงตัวในช่วงนี้ระยะสั้นๆเนี่ยอย่างน้อยตัว CPSC เนี่ยมันเป็นหนึ่งในหุ้น Defensive ที่น่าจะเอาตลาดอยู่ครับแล้วก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยปลอดภัยไปได้หนึ่งขยักเหมือนกันในสำหรับรายนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวถัดมาเนี่ยผมมองว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอมตะนะครับอมตะเนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยยังคงแลกขาดหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเนี่ยไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมมองว่าถึงแม้ว่าผลประกอบการในไตรมาส 3อาจจะยังไม่ได้สดใสมากแต่ว่าในของฝั่งเวียดนามเนี่ยล่าสุดเขาก็เริ่มมีการขายที่ดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเหมือนกันทำให้การรับรู้จากรายได้จากบริษัทลูกว่าจะเป็นตัวอมตะวีเนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นไปครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างเป็นใจเนี่ยผมมองว่าอมตะในภาพระยะยาวแล้วจริงๆแล้วผมมองว่ามันยังดูน่าสนใจอยู่ครับผมครับ วันนี้กลุ่มแบงก์วิ่งมาโดดเด่นเหมือนกันนะครับ3อันดับแรกใน K-Bank 5% BBL 4% SCB 2.7% นะครับเหตุผลสนับสนุนน่าจะมาจากเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือเปล่าครับหรือว่าการคาดหวังเรื่องของการสิ้นสุดวงรอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจตรงนี้ครับจริงๆแล้วผมมองว่าของกลุ่มแบงก์วันนี้ที่ราคาหุ้นขึ้นมาทั้ง3ตัวนอกไม่ว่าจะเป็น3แบงก์ใหญ่เนี่ยผมมองว่าหลักๆเนี่ยโอเคที่ได้ประโยชน์จริงก็เป็นเรื่องของการที่มาตรการของทางฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยครับที่บอกว่าให้ขยายระยะเวลาของตัวการปรับลดอัตรานำเงินส่งเข้ากองทุน FIDF ครับไปจนถึงสิ้นปี 65 เนาะอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าทำให้ราคาหุ้นของธนาคารเนี่ยมีอัพไซด์ประมาณแบบ 5-10% ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมถ้าไปดูตัวเลขส่งออกวันนี้ก็ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดเนาะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะค่อยๆแรมอัพขึ้นมาก็เลยทำให้คนเนี่ยมองเป็นโพซิทีฟตรงนี้มากกว่าส่วนตัวของ K-Bank กับ BBL เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากการที่ทางฟุตซี่ครับฟุตซี่ประกาศหุ้นว่าโอเคเขานำตัวหุ้น K-Bank กับ BBL ฝั่งของกระดานโรโก้เนี่ยเข้ามาแทนที่ตัวกระดาน NVDR แล้วก็ตัวกระดานฟอเรนไปครับอันนี้ก็เลยเป็น sentiment บวกให้กับกลุ่มของภาคธนาคารพาณิชย์ครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ได้มีท็อปพิกนะคะสำหรับการเลือกลงทุนกันไปแล้วนะคะมีสตอรี่ในการสนับสนุนแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยได้กำไรช่วงนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาพอร์ตกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้เร่งตัวหรือว่าวิ่งขึ้นเร็วได้ทันใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะ